สวัสดีครับผมไลซิก M13 Stormbox Modeler นะครับผมเริ่มจากเปิดเครื่องเราอยู่ในโหมดของ Stormbox ก็คือเป็นก้อนๆนะครับแล้วก็จะสามารถไปสู่ที่เป็นพรีเซตได้นะครับเดี๋ยวท้ายๆคลิปผมจะซูมเข้าไปหน้าจอให้ทั้งแบบก้อนแล้วก็พรีเซตนะครับผมนี่คือเสียงใบพัดเริ่มจากตั้งสายนะครับกดออกมาผมตั้งไว้เป็นทูบได้นะครับใส่คอรัสแล้วก็ดีเลย์ลดได้ปิดทีละอย่างเปิดทีละอย่างดีเลย์ตัวนี้ถ้าเราเลื่อนตัวโน้ตมาเป็นโน้ตตัวดำก็สามารถใช้แท็บเทมโปอันนี้ได้นะครับเช่นเราจะให้มันช้าลงล่างค่าหนึ่งครั้งให้มันเร็วขึ้นล่างค่าหนึ่งครั้งนะครับต่อมาในส่วนของรีเวิร์บเอาอันนี้ออกแสงนี้
เอาเสียงแตกออกเปลี่ยนจากอนาล็อกของรัดเป็นเจ็ตแฟงเจอร์ถ้าเราปิดทุกอย่างก็เราเลือกอะไรครับมันเหมือนเรามีแผงเอฟเฟกต์อยู่1ชุด4ก้อนชุดที่2ชุดที่3นะครับอยู่ที่เราเลือกนะครับว่าเราจะใช้เป็นอะไรนะครับระบบจะเป็นออโต้เซฟนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเปิดของเก่าไว้ก่อนแล้วผมก็จะลองเปลี่ยนสีสีส้มสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับก็จะเป็น Delay Modulation Distortion Filter แล้วก็ Work นะครับผมอันนี้ปิดไปก่อนตัวนี้นะครับใช้เป็นในกรณีที่ว่าเราจะตั้งค่าต่างๆก็จะมีให้ทั้งตั้งค่าในส่วนของ Aperture Pedal นะครับที่เราจะต่อเพิ่มเข้ามาเลเวลปุ่มปรับต่างๆนะครับความดังเหมือน EQ เหมือน Global EQ นะครับปรับหน้าจอแล้วก็รวมถึงปรับ Noise Gate อะไรพวกนี้ต่างๆนะครับผมส่วนถ้าเกิดเรากดตรงนี้ค้างเอาไว้ก็จะกลายเป็น Preset นะครับผมโอเคคราวนี้เราจะมาดูใกล้ๆแต่หน้าจอแต่ละอันกันอย่างอันแรกเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยว่าเราจะเลือกเอาในโหมดของอะไรนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเสียงปรุงแต่งต่างๆที่เขาให้เรามาลาซิกให้เสียงมาเยอะมากนะครับอยู่ที่เราเลือกเทปเอโคก็น่าจะอยู่ในโหมดของดีเลย์นี่เป็นในโหมดของโมดูเลชันต่างๆเราก็เลือกเอาหัวข้อว่าเราจะให้มันเป็นอะไรผมปิดไปมาดูตัวที่2นะครับช่องที่2เป็น delay เป็น modulation เป็น drive แล้วก็กลับมาเสียง filter ต่างๆนะฮะเอามาดูที่เสียงแตกกันมาดูอันที่3นะครับ
ิเล่โมดูเลชั่นไดฟ์ฟิลเตอร์เวิร์กดีเลย์นะครับผมอันนี้ลองปรับเป็นตัวนี้แล้วกันต่อมาตัวที่4นะครับช่องที่4เป็นเวิร์บนะครับเปิดสุดเลยดีเคก็สุดคราวนี้เรามาดูในส่วนของถ้าเกิดเราปรับไปเป็นแบบพรีเซ็ตมันก็ยังได้อยู่นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเซฟพรีเซ็ตลงไปยังไงนะฮะใช้ได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับผมอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเป็นแบบสตอมบ็อกเป็นก้อนๆหรือว่าเราจะเลือกที่เป็นเอฟเฟกต์แบบพรีเซ็ตนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าตัวนี้เขาก็จะเลือกกันเป็นเอฟเฟกต์ก้อนมากกว่านะฮะเปิดทีละก้อนนะถ้าเราเปิดมันจะได้แถวนอนนะครับถ้าแถวตั้งมันจะไปตัดข้างบนออกนะครับเป็นออโต้เซฟนะครับผมนะปิดก็หายหมดนะครับผมล่างThank you.
เคครับผมใช้งานได้ปกติขอบคุณมากสวัสดีครับ